เราจะเชิญแขกรับเชิญครับคุณบ๊อบบี้ชื่อของท่านนี้นี่เป็นอาจารย์อับดุลหวังนุรักนะครับค่ะก็เป็นผู้ก่อตั้งทีมงานนักสู้ .com และก็ทีมงานบริการไทยซึ่งโปรไฟล์เนี่ยแม่รายละเอียดหนาแน่นไปเลยทีเดียวนะฮะมีประสบการณ์นี่เขาเรียกว่าสอนป้องกันตัวทั้งมือเปล่าและอาวุธเนี่ยมากว่า20ปีนะค่ะเปิดหลักสูตรด้วยที่สอนกันของอาจารย์เนี่ย16หลักสูตรเลยโอ้ครอบคลุมแมสแหละใช่คนทั่วไปองค์กรหรือว่าหน่วยงานนะครับเขาไปเรียนไปสอนกันค่ะเป็นวิทยากรในรายการรับเชิญทางทีวีค่ะเป็นวิทยากรในหนังสือพิมพ์ค่ะเป็นแหมเข้าสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยมากมายนะฮะเรียกได้ว่าถือว่าเป็นกูรูทางด้านนี้เลยนะค่ะต้องไปคุยกับอาจารย์กันเกี่ยวกับเรื่องนี้มันสำคัญยังไงต้องถามอาจารย์นี้เราไปทักทายอาจารย์กันค่ะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอยู่กับผมนะครับเมธีอ้นนะครับหรือว่าอ้นแล้วก็ค่ะบ๊อบบี้วินัยนันท์นะคะครับผมฮะคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับครับถ้าพูดถึงเรื่องของศิลปะการป้องกันตัวจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันสำคัญยังไงฮะจริงๆในส่วนของการป้องกันตัวเนี่ยถ้าในแง่ของการป้องกันตัวเลยนะครับสำหรับชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าถามว่าสำคัญยังไงเนี่ยในแง่ชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยมันไม่ถึงขนาดที่จะต้องทะเลาะตบตีกับใครเขาทุกวันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ฝึกศิลปะป้องกันตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้ระยะเวลาของการฝึกศิลปะป้องกันตัวเนี่ยมันจะสอนให้เรารู้จักของคำว่าของการระวังภัยซึ่งจริงๆผมอยากจะแยกออกมาเป็นอย่างนี้ฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานด้านการระวังภัยนะครับคือถ้าเรามองว่าการป้องกันตัวนี่คือการระวังภัยเนี่ยเราจะมองความสำคัญของการป้องกันตัวได้ชัดเจนมากเราจะมองภาพออกมาชัดเจนมากอย่างเช่นว่าอย่างสมมติว่าอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนะฮะที่น้องผู้หญิงโดนทำร้ายนะครับครับเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยค่อนข้างเห็นภาพชัดนะครับเขาเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภัยที่มาถึงตัวแล้วครับแต่ถ้าหากว่าเรามองภาพรวมในเรื่องของการป้องกันตัวมันจะแบ่งออกมาเป็น3อย่างนะครับก็คือภัยที่มาถึงตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเอามาใช้คือทักษะในด้านการป้องกันตัวไม่ว่าแขนงหรือต่างๆที่เราฝึกมาแต่ว่ามันจะมีอีกรูปแบบนึงนั่นก็คือว่าภัยที่ยังไม่ถึงตัวหรือว่าภัยที่มาใกล้จะถึงตัวเราแล้วเนี่ยบางท่านมันก็จะมีในรูปแบบของการป้องกันตัวที่ใช้อาวุธการใช้อาวุธซึ่งการใช้อาวุธเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกการใช้อาวุธอะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฝึกยิงปืนฝึกการใช้มีดดาบอะไรต่างๆตามบ้านเราซึ่งมีการสอนอยู่นะฮะแต่ในรูปแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าภัยมันห่างตัวเราออกไปอีกหน่อยนึงนั่นก็คือว่าลักษณะของการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังอย่างเช่นเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเข้ามาซึ่งตรงส่วนนี้มันจะทำให้ภัยเนี่ยห่างเข้ามาถึงตัวเพราะว่าเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่พัฒนามาจากการใช้คนในการสังเกตการซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้เขาจะใช้คนในการเฝ้าระวังการตรวจเบญญาอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันแต่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในตรงส่วนนี้ครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองในแง่ของการป้องกันตัวนะครับในรูปแบบของการป้องกันตัวซึ่งทีมงานนักสู้ดอทคอมนะครับได้พยายามที่จะให้คำแนะนำกับนักเรียนของเราอยู่เสมอว่าการฝึกป้องกันตัวเนี่ยมันมีระยะเวลาหลายคนคนหนึ่งจะมีขนาดได้อย่างผมเนี่ยก็ฝึกมา30กว่าปีตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะมีความชำนาญรอบด้านในต่างเนี่ยหรือว่าดีกว่าเราจะรู้จักที่จะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างมันใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นเหยื่อตัวจริงครับเหยื่อตัวจริงเราไม่ได้มองว่าเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคนที่เจอสถานการณ์เท่านั้นนะครับเหยื่อตัวจริงเราจะมองว่าเกือบจะเป็นเกือบทุกๆคนเลยซึ่งอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราควรจะทำยังไงอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีที่เราฝึกป้องตัวเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่เก่งครับอันนี้สนใจครับทักษะเรื่องของการระวังภัยนะครับ
จะเข้ามาเป็นการเติมเต็มให้ในขณะที่เรายังไม่เก่งเรื่องทักษะป้องกันตัวทักษะเรื่องของการระวังภัยที่จะทำให้ภัยทำยังไงที่จะให้ภัยเหล่านั้นไม่มาถึงตัวครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งสำคัญมากครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งนะครับหรือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยอย่างมีความสุขได้เพราะว่าภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาถึงตัวได้เพราะเขามีการฝึกมีการเฝ้าระวังตัวเองเช่นการสร้างบุคลิกนิสัยตัวเองเป็นคนสังเกตสังกาอะไรต่างๆหรือว่าเป็นคนที่วางแผนในการเดินทางอะไรต่างๆเป็นต้นครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันห่างไกลออกไปเรื่อยๆนะครับครับผม